วันสุดท้ายของปี2555เรื่องรัฐธรรมนูญไม่จบนะครับเรื่องนี้ต้องต่อไปสู่ปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าช่วงท้ายปี2555เราคุยกันเยอะว่าจะจัดการยังไงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสรุปประจำปีแล้วกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นประเด็นค้างๆแล้วจะต้องนำไปสู่การแก้ไขหรือนำไปสู่การเคลื่อนไหวในปีต่อไปนะครับผมยกให้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตอธิบดีผู้พิพากษาอาญานะครับอาจารย์มานิจจิตจันกับนะครับได้พูดถึงรัฐธรรมนูญปี2550ว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรจริงๆมันมี2ฉบับที่อาจารย์มานิจพูดถึงนะครับก็คือรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับปี2549ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งถูกเขียนถูกร่างโดยคณะรัฐประหารนะครับอาจารย์มณิจิตจำกัดใช้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญส่วนตัวเลยนะเป็นรัฐธรรมนูญส่วนตัวเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยในฐานะกฎหมายสูงสุดนะครับในการที่จะใช้ในการปกครองประเทศเนี่ยในรัฐธรรมนูญปกครองชั่วคราวปี2549นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนโดยคนกลุ่มหนึ่งแล้วตอนถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยหัวหน้าคณะปฏิวัติในครั้งนั้นเนี่ยคือพลเอกสนธิเนี่ยก็เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเอาเป็นว่าถ้าเขียนรัฐธรรมนูญออกมาก็เป็นรัฐธรรมนูญส่วนตัวแต่ว่าปัญหาคือว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นรัฐธรรมนูญส่วนตัวของหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยแต่ว่าคณะรัฐประหารมีปืนนะครับก็ทำให้การตีความกฎหมายนะครับการตีความประกาศคณะปฏิวัติหรือรัฐธรรมนูญส่วนตัวของพลเอกสนธินั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องในที่สุดตกลงประเทศไทยเราจะใช้หลักการอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาคือในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องใช้หลักการประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ว่าในช่วงเวลาที่ปืนเสียงปืนมันดังอ่ะความยุติธรรมเนี่ยเสียงของความเป็นธรรมเนี่ยมันก็หดแคบเงียบลงอ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นนะไอ้คนที่มาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนนี้คนที่มาบอกเนี่ยตั้งแต่ว่าเนี่ยมีการไปแก้เรื่องมาตรา291ใช่ไหมครับในการที่จะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีคนออกมาพูดบอกว่าไอ้การกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าเนี่ยเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญนะไอ้คนกลุ่มนี้ไม่เคยออกมาพูดตอนที่เขาเอารถถังมาฉีกรัฐธรรมนูญนอกจากไม่มาพูดแล้วคนกลุ่มนี้ยังสมรู้ร่วมคิดเคยมีส่วนรู้ร่วมคิดในการฉีกรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านกระบวนการเห็นชอบจากประชาชนโอเคแม้ว่าจะไม่มีการลงประชามติในรัฐธรรมนูญปี40แต่ว่าสสรก็มาผ่านจากการเลือกตั้งมีการเคลื่อนไหวผลักดันจากนอกสภานะมีการเคลื่อนไหวชาวดันจากนอกสภาตั้งแต่สมัยคุณฉลาดวรชัดผลักดันเพื่อให้มีการแก้ไขว่าเนี่ยเราไม่เอารัฐธรรมนูญปี2534เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2504เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารของกรสช.รูปแบบเหมือนกันเด๊ะเลยกับรัฐธรรมนูญของปี50ก็คือคณะรัฐประหารเป็นคนผลักดันรัฐธรรมนูญ50ดูจะดูมีราคาขึ้นมาหน่อยนึงหลังจากมีการลงประชามติแต่ว่าเป็นการจี้เอาปืนจี้นะจี้ให้ลงประชามติไม่ต่างกับรัฐธรรมนูญของพม่าในตอนปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญพม่านี่ทหารไปยืนคุมที่คูหาเลือกตั้งเลยนะแถมยังชะโงกหน้าไปดูได้ด้วยนะครับว่าประชาชนเนี่ยโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือไม่คือรัฐธรรมนูญฉบับพม่านี่นะคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับคมช.นี้มากเพราะว่าทหารเป็นคนคุมให้มีการลงประชามติในพม่ารัฐธรรมนูญฉบับพม่านี่นะเสียงสนับสนุนนะเห็นด้วยนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเห็นด้วย 90% แต่ว่าเอาทหารไปจี้แล้วก็ไปยืนดูว่าเออนี่เลือกโหวตว่ายังไงจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีโควต้าสมาชิกผู้แทน
ในสภานะโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งก็คือมีสสลากตั้งอ่ะแต่เมืองไทยเป็นสวลากตั้งพม่ามีสสลากตั้ง1ใน5ของจำนวนสมาชิกในสภาเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับผู้ตรงๆนะเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับแนวคิดของคณะรัฐประหารในเมืองไทยกลับมาที่รัฐธรรมนูญที่อาจารย์มานิจิจะกลับบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรเนี่ยแกให้อธิบายแกอธิบายอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เกิดจากการเห็นชอบของประชาชนเขาขอว่าให้มาดูก่อนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากไหนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากรัฐธรรมนูญปี49รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49ก็คือรัฐธรรมนูญของคมช.ของคุณพลเอกสนธิหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปแต่งตั้งคนของตัวเองในการเป็นสสร.แล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเวลาสสร.เนี่ยเขาไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนน่ะประชาชนก็ไปฟังแบบพอเป็นพิธีก็อย่างที่ผมเล่าว่าไอ้การไปรับฟังว่าเนี่ยที่มาของสว.จะเป็นยังไงประชาชนนะเขาก็บอกว่าสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ไอ้สสร.ชุดเนี้ยสสร.50ดันไปเขียนว่าสสร.ไปเขียนว่าสว.ส่วนหนึ่งต้องมาจากการแต่งตั้ง74คนไอ้นี่ก็ขัดแย้งจากบันทึกที่ไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนมาเนี่ยแล้วคำถามคือว่ามันจะมีความชอบธรรมยังไงไอ้ตอนลงประชามติเนี่ยครึ่งประเทศเนี่ยมีกฎอัยการศึกว่ะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วคุณลงประชามติแล้วตอนที่มีการไปรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณก็ปิดปากไม่ให้คนที่เห็นต่างนั้นออกมารณรงค์พูดใครออกไปรณรงค์ก็ถูกจับผมถูกจับที่เชียงรายเพราะไปพูดเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เอารัฐธรรมนูญคมช.หมายความว่าฝ่ายคัดค้านไม่มีสิทธิ์ที่จะรณรงค์หรือให้ความเห็นให้มีพื้นที่เล็กๆอยู่ที่กรุงเทพเพราะก็ไม่กล้ายุ่งเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความจำกัดแล้วคุณยังบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมอีกเหรอมันต้องแก้ไขจริงๆมันไม่ใช่แก้ไขนะมันคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีจิตวิญญาณผ่านกระบวนการของประชาชนที่สมบูรณ์กว่านี้การมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มีทำให้กลไกทางอำนาจซึ่งไม่ผ่านกระบวนการฉันทามติหรือกระบวนการเลือกตั้งหรือไม่ผ่านการโหวตของประชาชนและให้เข้าไปสู่มีอำนาจในสภานั้นเนี่ยเป็นการสอดไส้พวกตัวเองเข้าไปนั่งในสภาไปทำหน้าที่แทนการเป็นตัวแทนประชาชนคือไปลักขโมยอำนาจประชาชนนั่นแหละฟ้องมาสว.ฟ้องมาสว.สรรหาคือหลักการนี้เป็นหลักการซึ่งไม่ถูกต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่มากระบวนการล่ามก็เขียนชัดเจนมีการไปฟังประชาพิจารณ์มีการไปรับฟังมีการบันทึกเรียบร้อยสสร.ก็ยังหน้าหนายัดเรื่องสว.ลากตั้งเข้าไปและพวกที่นั่งอยู่ในสว.ลากตั้งแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ทุกคนนะแต่ว่าแต่ละคนที่นั่งกันอยู่ตอนนี้ไม่มียางอายเลยไปนั่งแล้วไปพูดว่าตัวเองเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องนี้ต้องแก้ไขต้องยกเลิกไม่มีตายแบบไหนเป็นแบบนี้คุณมีอำนาจไปเป็นบอกเป็นตัวแทนประชาชนแล้วคุณไปมีอำนาจโดยไม่คุณใช้อำนาจอะไรอ่ะอำนาจของคุณมาจากไหนอ่ะอำนาจของคุณไม่ได้มาจากอำนาจของประชาชนอ่ะไม่มีจุดยึดโยงจากประชาชนแล้วคุณไม่มีอำนาจนั่งอยู่ในสภาไปออกกฎหมายไปร่างกฎหมายพิจารณากฎหมายไปแต่งตั้งองค์กรอิสระได้ยังไงคุณไม่มีจุดยึดเหนี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเลยดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาบางส่วนและจะต้องแก้ไขนะผมอยากจะพูดถึงคุณฉลาดบุรชัดนิดหนึ่งคุณฉลาดบุรชัดเนี่ยในฐานะของคนที่ไปผลักดันแก้ไขกฎหมายนะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 3-4 จนทำให้เกิดรัฐธรรมนูญปี 40เนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่านะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคือแกผลักดันจนเกิดรัฐธรรมนูญ40เนี่ยแล้วแกก็พูดถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นรัฐธรรมนูญทหารนะรัฐธรรมนูญ434นะเป็นรัฐธรรมนูญทหารจริงต้องเกิด40แต่ว่าไอ้ตอนมีรัฐธรรมนูญ50เนี่ยแกก็พูดไว้นะแล้วพูดไว้อย่างน่าสนใจผมขออนุญาตนำมาถ่ายทอดคุณฉลาดบริษัทบอกว่าประเทศเราอ่ะมันเหมือนบ้านหลังนึงครอบครัวนึงมีบ้านหลังนึงวันหนึ่งมีโจร
ถือปืนถือปืนเข้ามาในบ้านแล้วก็จี้หัวคนทุกคนในบ้านไว้บอกให้อยู่เฉยๆหุบปากอย่าทำอะไรเป็นการขัดขืนก็นิสัยโจรก็เป็นแบบนี้แหละฮะเวลาเอาอาวุธเข้ามาเสร็จก็มายึดบ้านคนอื่นแล้วก็บอกคนอื่นเนี่ยอย่าไปอย่าทำอะไรอยู่เฉยเดี๋ยวดีเองอยู่เฉยๆเดี๋ยวดีเองมาแป๊บเดียวไม่นานแล้วก็ออกไปพอมาอยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยกดหัวกดดุดออกประกาศออกคำสั่งให้ทุกคนในบ้านเนี่ยเงียบเฉยแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยตั้งเนี่ยก่อนจะออกไปก็ขอโทษนะถ่ายอุจจาระไว้กลางบ้านขโมยเอาเงินทองไปแล้วนะกอบโกยผลประโยชน์ไปแล้วแล้วก็ถ่ายอุจจาระไว้กลางบ้านอยู่กองหนึ่งก่อนจะออกจากบ้านหลังนั้นไปเนี่ยก็บอกคนในบ้านบอกว่าอย่ามายุ่งกับกองอุจจาระกองนี้มีคำสั่งอย่ามายุ่งกับกองอุจจาระกองนี้หลังจากนั้นไอ้คณะโจรพวกเนี้ยมันก็ออกจากบ้านไปพอมันออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยไอ้คนในบ้านมันเริ่มคุยกันว่าจะจัดการยังไงกับไอ้กองอุจจาระกองนี้ดีไอ้คนนึงก็บอกว่าโจรไปแล้วทำความสะอาดเถอะถือว่าล้างซวยทำความสะอาดบ้านหลังนี้ซะไอ้อุจจาระกองนี้ก็ให้เขี่ยทิ้งไปแต่ว่ามันมีคนในบ้านบางคนบอกว่าไม่ได้ไปทิ้งอุจจาระกองนี้ไปไม่ได้เพราะว่าก่อนที่โจรจะออกไปนั้นได้สั่งไว้ว่าห้ามเคลื่อนย้ายและห้ามทำอะไรกับกองอุจจาระกองนี้และเราในบ้านในบ้านตอนนั้นที่ถูกเอาปืนจ่อหัวอยู่นั้นเนี่ยก็ได้รับปากโจรแล้วว่าจะไม่ทำอะไรกับอุจจาระกองนี้ที่คนในบ้านมันก็ทะเลาะ กันนะว่าจะจัดการยังไงกับกองขี้เนี่ยกองเนี้ยนี่คือการเปรียบเทียบของคุณฉลาดบุรชาติเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องการจัดการรัฐธรรมนูญเรื่องนี้น่าคิดนะครับตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้ในสังคมเราเนี่ยมันมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งอยากเคลียร์กองนี้กองอุจจาระนี้ออกจากบ้านโจรมันไปแล้วนะนี่ยังมีเรื่องที่ต้องไปจัดการกับไอ้พวกโจรนั่นนะนะเอาอะไรไปบ้างนี่นะจะต้องตามกลับไปแต่ว่าโจรไปแล้วก็ยังแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งยังเชื่อคำสั่งโจรยังไม่ยอมจัดการกับไอ้กองนี้กันโอเคอันนั้นก็เป็นอุปมาอุปไมยดังนั้นก็อาจจะมีเรื่องโต้เถียงกันได้นะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในเชิงหลักการนะครับในเชิงหลักการเนี่ยรัฐธรรมนูญที่จะใช้เป็นหลักการหลักของคนในประเทศหนึ่งๆซึ่งเป็นฉันทามติเป็นสัญญาใจกันนะว่าเราทุกคนในประเทศน่าจะอยู่ภายใต้กฎหรือหลักการนี้แต่ว่าไอ้หลักการเนี่ยมันมีคนจำนวนมากอย่างน้อยก็เป็น10ล้านคนละไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วก็ฮึดฮัดกันอยู่ตอนนี้ก็เกิดการอภิปรายกันนะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะยกเลิกจะให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไงโอเคนปช.ก็เสนอว่าให้ไปผ่านวาระ3ซึ่งแก้มา2วาระแล้วนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้โดยการใช้องค์ประชุมนะใช้รัฐสภาก็เป็นการประชุมร่วม2สภาเลยแล้วก็ไปโหวตกันตอนนี้รัฐสภาเนี่ยก็ได้โหวตแล้วสนับสนุนให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือแก้มาตรา291แล้วก็ไปยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ยกร่างเสร็จค่อยกลับเข้ามาให้ประชาชนลงประชามติทีนี้แนวทางนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางซึ่งนปช.แล้วก็ส.ส.บางคนก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเขามองว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจของสภาแต่ว่าไอการแก้วาระ3เนี่ยมันไปถูกเนื่องจากช่วงเวลาหนึ่งมันถูกไปตีความในไปถูกตีความในศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นมีข้อแนะนำมาว่าเนี่ยควรจะไปรับฟังความเห็นประชาชนก่อนก็คือออกไปทำประชามติหรือประชาพิจารณ์ก่อนทำนองนี้ทำให้รัฐบาลเนี่ยแก้ลำที่ว่าสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็กลัวว่าจะมีปัญหาก็คิดว่าจะใช้ทางแนวทางในการมีช่วงหนึ่งก็คือมีความคิดว่าจะไปทำประชาพิจารณ์ก่อนนะหรือไปทำประชามติไปขอฟังความคิดเห็นก่อนแต่ว่ามันไปติดขัดตรงว่าเวลาไปทำประชามติรับฟังว่าจะแก้ไม่แก้เนี่ยไอ้คะแนนไอ้กติกาเนี่ยมันก็ดันถูกเขียนล็อกไว้ตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญ50ก็เขียนล็อกไว้พวกนี้ก็
หัวหมอมากเขียนร้องว่าเสียงที่จะเป็นเสียงที่ยอมให้แก้นั้นจะต้องเป็นเสียงที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่คนที่ไปเกินกึ่งหนึ่งของคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันก็กลายเป็นล็อกเป็นชนวนที่ปลดล็อกไม่ออกว่าจะเอาเสียง23-24ล้านเสียงเนี่ยออกมายังไงในการที่จะสนับสนุนเพราะว่าเสียงที่รัฐบาลแม้แต่วชนะการเลือกตั้งยังได้แค่15ล้านเสียงทำยังไงมันถึงจะมีเสียงอีกเกือบ9ล้านเสียงก็ไปสมทบก็ไม่ง่ายแล้วข้อเสนอนี้ก็ถูกส่งมาจากคุณทักษิณตอนไปพูดที่โบนันซ่าก็กลายเป็นประเด็นงั้นดังนี้2แนวทางนี้ก็ขัดแย้งกันนะครับคนละทางมันจะขึ้นดอยแต่ไม่รู้จะขึ้นทางไหนดีจะขึ้นทางซ้ายหรือขึ้นทางขวาผมก็เสนอว่าแนวทางที่3ผมเสนอว่าให้เราทำโดยการแก้รายมาตราก่อนแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆนะแก้ตั้งแต่เรื่องสวนะที่มาของสวอ่ะปลดปลายผ่านทีละมาตราแล้วก็ไปปลดชนวนเรื่องไอ้165เรื่องจำนวนคนที่จะเข้ามาจำนวนคนที่จะใช้นับเสียงอ่ะนะในการลงประชามติหลังจากนั้น309จึงค่อยไปลงประชามติอีกทีนึงอันนี้เป็นข้อเสนอที่3ที่ผมเสนอส่วนอาจารย์มานิชเนี่ยแกเสนออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่4เลยอาจารย์มานิชบอกว่าเฮ้ยไอ้รัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่49กับ50เนี่ยมันไม่มีสถานะทางกฎหมายเลยมันเป็นรัฐธรรมนูญโจรคือหมายว่ามันมีสถานะทางกฎหมายในช่วงที่ประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าตอนนี้โจรมันไม่มีแล้วไม่มีคมช.แล้วดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสสำคัญในการที่เราจะกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งยังไม่ถูกฉีกคือแกเป็นนักกฎหมายแกมองว่ามันไม่เป็นเรื่องไม่ยอมรับพอดังพอมาไม่เป็นไรต่อคือผมอัดอยู่ในสตูดิโอซึ่งมันจะมีเครื่องบินมานะอย่าซีเรียสนะเดินหน้าต่อเลยไม่ต้องตัดตรงนี้ออกไปโอเคต่อนะครับคือรัฐธรรมนูญ40เนี่ยอาจารย์มนิษฐ์บอกว่ามันไม่ได้ถูกฉีกการมีอยู่หรือไม่มีอยู่มันขึ้นอยู่ว่านักกฎหมายจะยอมรับการมีอยู่นั่นหรือไม่ถ้ามันถูกฉีกถ้านักกฎหมายหรือตุลาการเนี่ยมองว่ารัฐธรรมนูญ40ไม่อยู่แล้วถูกฉีกไปแล้วก็แสดงว่าตุลาการนั้นเนี่ยยึดรัฐธรรมนูญของคมช.หรือคณะรัฐประหารว่ารัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งยังมีความชอบธรรมก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันมีบางประเทศนะที่มีการย้อนกลับไปเอาผิดกับคณะรัฐประหารได้แม้ว่าจะผ่านไปแล้ว20ปี30ปีก็แล้วแต่นะครับก็มีการย้อนกลับไปอันนี้แหละเป็นตุลาการพิวัตรโดยแท้ก็คือยึดหลักการรัฐธรรมนูญโดยมั่นนะครับใช้หลักการรัฐธรรมนูญแล้วต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นระบบประชาธิปไตยนะในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยกติกาไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ประเทศมันไม่มีโจรอยู่แล้วอ่ะทำไมยังต้องเกรงใจอาจารย์มานิชบอกว่าทำไมเรายังต้องเกรงใจพวกโจรพวกนี้อยู่ที่มันมาปล้นบ้านปล้นเมืองอาจารย์มานิชเสนอว่าเรากลับไปใช้รัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ40ยังอยู่เพียงแต่ว่าไอ้การว่าจะใช้รัฐธรรมนูญ40หรือไม่เนี่ยยังอยู่หรือไม่เนี่ยให้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนออกรับฟังความเห็นประชาชนแล้วก็ปรึกษาหารือแล้วก็ฟังประชาพิจารณ์ไม่ใช่การลงประชามตินะเป็นการฟังประชาพิจารณ์ว่าประชาชนนั้นเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่ที่จะไปใช้รัฐธรรมนูญ40นี่เป็นแนวทางที่4ครับเป็นวิธีคิดของนักกฎหมายเป็นอดีตอธิบดีตุลาการศาลฎีกาผู้พิพากษาศาลฎีกาอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับเป็นแนวทางที่4ซึ่งก็มีการอภิปรายกันเยอะนะครับก่อนนี้อาจารย์มานิชเนี่ยยืนเรื่องนี้มานานแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี49รัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารอาจารย์ก็เขียนบทความเรื่องนี้ปฏิเสธอำนาจคณะรัฐประหารต่อเนื่องกันมาก็สนุกสนานนะครับก็ฝากไว้ครับว่าเป็นประเด็นนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นส่งท้ายปีแล้วก็จะสืบเนื่องต่อเนื่องไปถึงปี2556และเรื่องนี้จะเป็นเรื่องร้อนแรงระดับต้นๆคุณรู้ไหมเด็กขอทานมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ยังไงเมื่อคุณให้เงินเด็กจะถูกบังคับมาขอทานเพิ่มขึ้นยิ่งคุณให้เด็กขอทานก็ยิ่งเพิ่มหยุดเถอะครับหยุดทำบุญบนธุรกิจบาป
พบเห็นการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานแจ้งได้ที่มูลนิธิกระจกเงาโทร029414194หรือศูนย์ประชาบดีโทร1300เรื่องที่สองนะครับที่จะคุยในวันนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าคำถามละเมิดสิทธิ์อันนี้เป็นสืบเนื่องมาจากโพสต์นะครับหรือข้อความที่คุณทรายเจริญปุระเนี่ยได้เขียนไว้ใน Facebook นะครับข้อความดังนี้คุณทรายบอกว่าการทักว่าทำไมอ้วนขึ้นไม่ช่วยให้ผอมลงทันตาเห็นฉันใดการถามว่าทำไมยังไม่แต่งงานก็ไม่ช่วยให้มีผัวทันใจขึ้นฉันนั้นประเด็นที่คุณทรายพูดมาเนี่ยที่เขียนใน Facebook เนี่ยมันประเด็นที่ทำให้เกิดความคิดว่าจริงๆในสังคมไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมหรือมีวิธีการมีคำพูดแปลกๆการพูดแปลกๆซึ่งไม่เป็นประโยชน์ซึ่งคิดว่ามันจะต้องอภิปรายต้องคุยกันเรื่องนี้มันต้องอาจจะต้องแก้ไขกันเรื่องนี้สักทีนึงอย่างเช่นถามเรื่องว่าทำไมอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยเอ้อ้วนขึ้นนะคือเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะสำหรับบางคนนะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาอ่อนไหวกับเรื่องน้ำหนักอ่ะหรือคือถ้าคุณไม่อ้วนไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนอ้วนหรือคุณกำลังลดความอ้วนหรือคุณรู้สึกว่าถูกคนอื่นบอกว่าอ้วนอ่ะโดยเฉพาะบางคนที่เป็นอะไรเป็นดาราเป็นสาวสวยอะไรเงี้ยคือคนที่เขาคืออะไรมีภาพลักษณ์เป็นสาวสวยทำนองนี้เวลาขู่ใครทักว่าอ้วนบางทีมันก็ไม่ได้อ้วนอะไรนะคือคำว่าอ้วนแปลว่าอะไรคืออย่างนี้แหละหรือว่าพอมีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยนึงอวบๆหน่อยก็ไปว่าเขาอ้วนหรือแค่มันอ้วนมันคือดูแล้วมีน้ำมีนวลมากกว่าเก่าหน่อยนึงก็เอาละแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะการไปทักคนอื่นว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าดำขึ้นหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าทำไมไม่แต่งงานอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้คำถามเหล่านี้เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคุณเอาสิทธิ์อะไรไปถามคุณไม่ได้รู้สึกอะไรคุณแน่นอนคนถามเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าคุณนึกถึงไอ้คนฟังสิคุณนึกถึงไอ้คนฟังว่าทำไมหรือแม่เด็กนักเรียนอ่ะเด็กนักศึกษาเรียนรามอ่ะโรงเรียนยังไม่จบอ่ะ4ปีแล้วยังไม่จบจะไปถามว่าเมื่อไหร่จะจบถามอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะจบมันเรื่องอะไรเขาจบแล้วคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเขาตัวขาวขึ้นเขาผอมลงมันเกี่ยวอะไรกับคุณแต่ว่าไอ้การที่คำถามแบบนี้แล้วคุณทิ่มแทงนี้แล้วสังคมดันมีวัฒนธรรมถามแบบนี้ด้วยอ่ะพูดกันตรงๆนะผมก็เคยพูดแบบนี้นะคือผมพูดคือถ้าไม่มีการอภิปรายเรื่องนี้ผมก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าพอมีคนทักเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้คนได้สติกันมากขึ้นคือคนพูดไม่ได้มีเจตนาไม่มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาร้ายเวลาอ้วนขึ้นนะอะไรเงี้ยก็พูดกันแบบเป็นความห่วงใยด้วยซ้ำไปในบางจังหวะเหมือนจะสบายดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรก็เลยถามว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะผอมลงหรือเปล่าก็บางทีก็ไม่ต้องจริงๆไม่จำเป็นต้องพูดนะหน้าซีดไปนะอย่างงู้นอย่างนี้คือมันอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์ปุ๊บเนี่ยคำถามในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำร้ายความรู้สึกของคนที่ถูกถามและคุณไม่ใช่คนเดียวที่ถามเขาคุณและคนในสังคมนับสิบนับร้อยนับพันตะลุมบอลถามและไอ้การถูกถามในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวสมมุติเขาตัดสินใจจะอ้วนอ่ะมันมีนักร้องในต่างประเทศบางคนอ่ะพออยู่ในค่ายเทปใช่ไหมห้าทิปเดอร์เขาบังคับให้น้ำหนักเท่าไหร่พอเขาหลุดจากค่ายเทปเขาอ้วนเลยแล้วเขาประกาศแล้วเขาอยากอ้วนเพราะว่าไอ้ความรู้สึกว่าชีวิตคุณต้องผอมอะไรเงี้ยมันเป็นการละเมิดอ่ะแล้วบางทีมันก็กดดันมากนะครับหรือบางทีสาวตอนนี้โอ้โหโดนแดดหน่อยนึงจะไม่ไหวแล้วเพราะกลัวดำเพราะอะไรทำไมคนกลัวดำจริงๆก็ไม่ได้ดำอะไรมากนะแต่ว่าคนในสังคมมันรังเกียจคนดำชอบเตี้ยดำอ้วนดำอะไรเงี้ยคือเป็นล้อเลียนแล้วเป็นการลดทอนทำให้คนเตี้ยคนอ้วนคนดำเนี่ยกลายเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่คนแล้วไง
ไม่ใช่คนชั้นเป็นประชากรชั้น2ไม่ควรมาปรากฏตัวอยู่ในทีวีหรือว่าอยู่ในทางสาธารณะไม่กล้าออกไปช่วงนี้อ้วนไม่กล้าออกไปเพราะช่วงนี้ดำมันเกิดจากวิธีคิดของสังคมในการไปให้คุณค่านี่ก็เป็นเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพคุณคุกคามเสรีภาพคนอื่นเมื่อวานนี้วันก่อนเมื่อวันศุกร์ผมพูดไปทีแล้วไอ้พวกที่เปิดเพลงตอนคริสต์มาสปีใหม่เปิดเพลงตึ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 งอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดว่านี่เป็นเสรีภาพในการในการที่คุณจะมีความบันเทิงอะไรเงี้ยมันเหมือนกันเหมือนเสรีภาพในการพูดอ่ะกูไปตั้งคำถามจริงๆคุณคุกคามมันเป็นการคุกคามอีกคนหนึ่งคุณต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิทธิ์ของคุณอะไรคือการคุกคามโดยการพูดวิธีการแบบนี้ก็เป็นการคุกคามแต่ว่าแม้ว่าคุณไม่ตั้งใจแต่คุณต้องเรียนรู้แล้วสังคมมันจะไปเป็นสังคมที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันในสังคมเราควรจะยืนอยู่ถ้าผมอ้วนขึ้นแล้วผมออกมาในสังคมแล้วก็ผมไม่ถูกสายตาคนอื่นเหยียดมองว่าเอ้ยนี่ทำไมอ้วนขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วผมผิวดำอย่างเงี้ยผมไปเนี่ยปีใหม่สมมติผมปีใหม่ผมไปตากแดดมาไปเที่ยวทะเลหรือปั่นจักรยานอะไรเงี้ยผมกลับมาคล้ำก็ไม่มีคนบอกเอ้ยมาล้อผมเรื่องตัวผมดำอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องถ้าเราเข้าใจเรื่องสิทธิส่วนตัวเข้าใจเรื่องเนี่ยเรื่องสิทธิเหล่านี้แล้วเราไม่เป็นละเมิดนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งสำคัญและมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นไอ้พวกโฆษณาบ้าๆบอๆในทีวีประเภทไปล้อพวกคนอ้วนคนดำเลยไหมเดี๋ยวนี้ทำไมเขาต้องล้อให้คุณล้อคนอ้วนคนดำเพราะว่าเขาก็จะพยายามจะขายของไอ้พวกโดยเฉพาะไอ้พวกไวท์เทนนิ่งอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณสังเกตไหมพวกไวท์เทนนิ่งขายเนี่ยมาจากพวกฝรั่งเป็นสินค้าจากยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยผมถามว่าคนประเทศเขาใช้เหรอผู้หญิงประเทศนู้นเขาใช้ไหมไอ้ไวท์เทนนิ่งอ่ะเขาไม่ใช้นะเขาอยากจะผิวสีแทนมาเมืองไทยนี่ตากแดดวันไหนนะมีภาพทิศออกมานี่นะซัมเมอร์นะโอ้โหเปิดขับรถเปิดประทุนเลยไม่ต้องมีหลังคาอยากโดนแดดเดินออกมาเดินนอกบ้านนะวันไหนมีแดดนี่ออกมาเดินนอกบ้านกันอยู่สวนสาธารณะออกมาโอ้โหถอดเสื้อแบบคนเปื่อยเลยไปนอนอาบแดดกันอยากโดนแดดอยากตัวดำอยากตัวค้ำๆผิวสีแทนมาเมืองไทยคุณเห็นไหมเที่ยวทะเลเนี่ยโอ้โหกูตกใจเลยทำไมมันทำนี้ไม่กลัวดำเหรอแล้วผมถามว่าไอ้ประเทศที่มันผู้หญิงมันอยากจะมีผิวค้ำครับเนี่ยทำไมมันถึงผลิตไวท์เทนนิ่งขายเขาไม่ได้ผลิตไว้ขายคนของเขาเพราะเขาผลิตไว้ขายเราเพราะคนของเราดันอยากจะขาวและพอการตลาดมันออนมันอยากจะขายของก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าไอ้การมีชีวิตแบบเราเนี่ยเป็นชีวิตไม่ปกตินะโดนแดดตัวดำไม่เป็นเรื่องไม่มันเป็นเรื่องผิดปกติที่ตัวเราทำแล้วคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดก็รู้สึกว่าโอ้โหไปทำไร่ทำนามันแย่จังเลยเพราะตัวดำผู้หญิงต่างจังหวัดรู้สึกตัวเองเป็นปมด้อยไม่เหมือนผู้หญิงในกรุงเทพมาอยู่ห้องแอร์ขาวๆมากรุงเทพแล้วตัวขาวเนี่ยเป็นคนจริงๆเป็นผู้หญิงจริงๆแต่ต้องตัวขาวๆผู้หญิงแท้ๆต้องตัวขาวๆมันถูกสื่อถูกความคิดความเชื่อถูกกำหนดความเชื่อคุณค่าที่ถูกกำหนดโดยรัฐและทุนมันกำหนดวิธีคิดของคนในสังคมดังนั้นเนี่ยในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะต้องต่อสู้จริงๆแล้วอยากมันน่าออกกฎหมายนะห้ามมีโฆษณาไปพูดถึงเรื่องความขาวความดำและมีลักษณะการเหยียดแล้วถ้ามีโฆษณาแบบนี้คุณต้องสู้ต่อสู้คุณต้องปกป้องไม่ว่าคุณจะผิวสีอะไรคุณจะอ้วนหรือจะผอมคุณจะหนักเท่าไหร่คุณต้องปกป้องประชาชนปกป้องคนผู้บริโภคจากการถูกไอ้นักโฆษณาทั้งหลายเนี่ยกดขี่เหยียดหยามนี่คือสังคมประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นไม่ใช่ว่าคุณมีโฆษณาคุณมีสื่อมีเงินคุณจะทำโฆษณาคุณจะบอกอะไรประชาชนแล้วมาดูถูกประชาชนยังไงก็ได้แบบนั้นไม่ได้ดังนั้นคุณจะพูดอะไรกันออกมาที่เกี่ยวกับเรื่องคุณค่าเรื่องเนี่ยเรื่องอ้วนผิวดำแต่งงานแล้วหรือยังลูกเรียนที่ไหนทำไมลูกไม่เรียนมหาวิทยาลัยทำไมไม่เรียนด็อกเตอร์อีกหน่อยก็ไปถามเรียนปริญญาตรีเสร็จทำไมไม่เรียนปริญญาโทปริญญาโทเสร็จไม่เรียนด็อกเตอร์มันไม่ส่งไปเรียนเมืองนอกไอ้คำถามอะไรแบบนี้มันกดขี่คนมันคนทุกคนไม่ได้ทำแบบนั้นได้ทั้งหมดหรือต้องทำแบบนั้นระบบคุณค่าจะต้องสู้กันเรามีชุดความคิดระบบคุณค่าเก่าที่เราจะต้องต่อสู้
ต่อสู้กันทางความคิดแล้วเราจะไม่ยอมให้ชุดคิดที่มันกดมากดมาเหยียดหยามแบบนี้เกิดขึ้นได้เขามีสิทธิ์ที่จะขาวเขามีสิทธิ์ที่จะผอมเขามีสิทธิ์ที่จะแต่งงานหรือมีครอบครัวแต่ว่าไอ้คนไม่แต่งงานหรืออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดแล้วเขาจะมีเพศยังไงก็ไม่ใช่เรื่องเขาก็จะมีเพศที่3อะไรเงี้ยก็เรื่องของเขามนุษย์สิทธิมิชนจะต้องเติบโตไปในสังคมประชาธิปไตยเราจะต้องพูดเรื่องสิทธิมิชนให้มากขึ้นมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องว่าอำนาจเป็นของใครอะไรเท่านั้นแบบประเภทโค้งสู้กันว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนักการเมืองนักการเมืองคนนู้นคนนี้ไอ้นั่นมันเป็นการเมืองระดับโครงสร้างระดับเป็นเรื่องการเมืองเชิงอำนาจแต่ว่าในทางปรัชญาในทางวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเรื่องประชาธิปไตยไอสไตล์บอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด้วยการบริจาคหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับพรรคประชาธิปัตย์ส่งคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเข้าประกวดการแข่งขันสมัครผู้ว่ากทมในสมัยหน้านี่ครับจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภานะครับแต่ว่ามีมติของพรรคนะที่ว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยเพราะว่าแม้แต่เสียงนะครับที่เป็นทั้งมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์เองหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการพูดถึงว่าที่ของคนที่จะสมัครผู้ว่ารอบนี้ของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีเสียงยี้ต้อนรับมาก่อนหน้านี้อย่างเรียกอย่างล้นหลามเลยจนทำให้คนในสังคมจำนวนมากเลยคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจหาผู้สมัครคนอื่นมาลงแทนแต่สุดท้ายเนี่ยเสียงโหวตในพรรคนะโดยเฉพาะจากพวกสกสขแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคก็เลือกคุณชายสุขุมพันธ์มาเป็นผู้สมัครคือด้านนี้เป็นด้านดีของพรรคประชาธิปัตย์นะคือด้านดีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์มีลักษณะเป็นสถาบันนะคือหมายว่าเวลาจะเลือกใครมาลงอะไรมาลงเนี่ยกรรมการหรือกรรมการบริหารพรรคหรือคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะในการคัดเลือกเนี่ยเขามีลักษณะเป็นองค์คณะในการคัดเลือกบุคคลที่จะลงสมัครหรือแม้แต่คัดเลือกหัวหน้าพรรคหลายๆเนี่ยนี่เป็นจุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์นะนี่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่หนึ่งแต่ว่าในระดับที่แต่ว่ามันคราวนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่ากรรมการบริหารพรรคหรือคนองค์คณะในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เข้าใจกระแสสังคมภายนอกคือคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นอยู่อีกปีกหนึ่งทางการเมืองนะแม้แต่คนที่อยู่ในปีกฝ่ายทางการเมืองและไม่ใช่แค่คู่แข่งทางการเมืองอย่างเช่นคุณกอบศักดิ์สภาวสูที่เป็นผู้ที่เสนอตัวนะเป็นว่าอยากจะประกาศเสนอตัวว่าอยากจะเป็นผู้สมัครคนหนึ่งในการชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมคืออันนี้มันอาจจะฟังได้ว่าเหมือนเป็นคู่แข่งใช่ไหมในพรรคใช่ไหมดังนั้นเขาก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์คุณชายสุขุมพันธ์บ้างแต่ว่าจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยผู้สนับสนุนภายนอกเนี่ยมวลชนไปหามาดูมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีใครเขาชื่นชมคุณชายสุขุมพันธ์ในฐานะของผู้ว่ากทมโดยเฉพาะอาจจะปีกฝ่ายคนนอกอื่นไปดูสีอื่นพรรคการเมืองอื่นไปคงไม่ต้องไปหยิบมาดูนะเพราะเขาแน่นอนเขาต้องวิจารณ์แต่ว่าคนในพรรคหรือมวลชนในพรรคจริงๆอ่ะคุณไปดูเด้อพวกเซเลบทั้งหลายที่เป็นพวกโปรประชาธิปัตย์อะไรทั้งหลายเนี่ยไปดูซิว่าก่อนหน้านี้เขาพูดถึงคุณชายสุขุมพันธ์ในฐานะของว่าที่ผู้สมัครว่ายังไงแล้วพอพรรคประชาธิปัตย์มีผลมาแบบนี้เนี่ยว่าจะส่งคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยเข้าประกวดรอบนี้เรียกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์น่าประหลาดใจมากผมก็ประหลาดใจมากแต่อะยังไงก็สมัครแล้วแน่นอนแล้วใช่ไหมครับคงเข้าใจว่าคงไม่พลิกแล้วเพราะว่าจะเริ่มได้ข่าวว่าไปเริ่มไปหาเกจิอาจารย์ในการจะหาเวลาว่าจะลงกันยังไงไปดูเลิกยามกันละอ่ะว่าไปเดินไปก็ตามกติกาครับแต่ว่าก็ขออนุญาตวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงนะครับคือ
อย่างที่ผมเคยพูดถึงคุณชายสุขุมพันธ์นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องระดับปัจเจกนะผมนี่นิยมคุณชายสุขุมพันธ์ในเรื่องความเป็นส่วนตัวนะผมนี่นิยมชมชอบคุณชายสุขุมพันธ์พอสมควรคือเป็นคนที่มีลักษณะไม่เหมือนนักการเมืองกระแสหลักเดี๋ยวกลายเป็นนั่นไปคือเป็นคนมีลักษณะพิเศษนะเป็นคนนุ่มนวลจริงๆเป็นคนนุ่มนวลมากนะครับตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ผมชอบมากเลยนะตอนเป็นจริงๆผมติดตามอาจารย์ตั้งแต่ตอนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกในสมัยรัฐบาลชาติชายนะครับช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้รู้จักนะคุณชายสุขุมพันธ์ตอนนั้นก่อนหน้านั้นคุณชายสุขุมพันธ์เป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นหนึ่งในทีมงานบ้านพิษณุโลกเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีเรียกว่ายุคสมัยนั้นก็คนอย่างคุณชายสุขุมพันธ์นะคนอย่างคุณบวรศักดิ์อะไรเงี้ยก็อาจารย์เจิมศักดิ์อะไรก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่นะในทางการเมืองเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ก็น่าสนใจนะครับพอมาเล่นการเมืองก็มาสู่การเมืองเต็มตัวในปีของฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ให้โอกาสนะจริงๆก็ให้โอกาสนะตอนคุณชายได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ยินดีที่จะดูผลงานนะแต่ว่าลองมาลิสต์ดูนะคุณชายสุขุมพันธ์นั้นมีปัญหาหลายเรื่องทีเดียวนะครับตั้งแต่เรื่องอุโมงค์ยักษ์คืออุโมงค์ยักษ์ก็เป็นปัญหานะคือก่อนนั้นก็โฆษณาใหญ่โตเลยใช่ไหมว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างนี้แต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องตอนน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาปรากฏว่าไอ้เรื่องอุโมงค์ยักษ์นี่ก็เป็นปัญหานะครับตกลงอุโมงค์ยักษ์ที่ลงทุนไปเป็นหมื่นล้านนี่มันทำงานได้จริงหรือเปล่านะมันเท่ากับโฆษณาการคุยไหมอันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งนะครับปัญหาต่อไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องกรณีอะไรกล้องดัมมี่ใช่ไหมคือผมไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆนี่เป็นไอเดียคือเป็นเรื่องที่ผู้ว่ากทม.หรือคุณชายสุขพันธ์นี่ลงไปดันจริงๆไหมหรือเป็นเรื่องของพวกรองผู้ว่าคนอื่นหรือพวกข้าราชการประจำก็ทำขึ้นมาแต่ว่าตัวเองเป็นผู้ว่ากทม.เจอกล้องดัมมี่เข้าไปนี่หงายหลังเลยคือชุดอธิบายในการมีกล้องดัมมี่นี่มันฟังไม่ขึ้นเลยฟังไม่ขึ้นเอามากๆยิ่งในยุคสมัยที่ปัญหาเรื่องอาชญากรรมจำนวนมากเนี่ยมันถูกคลี่คลายได้จากการมีกล้องแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีงบประมาณแต่ว่าเวลาทำโป้งทำป้ายจัดอีเวนต์อะไรบ้าๆบอๆเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยจัดได้แต่ว่าจะลงทุนเอากล้องจริงๆไอ้เสานี่แพงกว่ากล้องดัมมี่นะเสามันไม่ได้ถูกๆนะแต่คุณยังไปซื้อกล่องนับกล้องนับมีมาติดบอกว่างบประมาณไม่พออะไรเงี้ยผมว่าฟังไม่ขึ้นอันนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องกล้องดัมมี่ก็เป็นปัญหาใหญ่กล้อง CCTV นะครับเรื่องกรณีเรื่องต่อสัญญากับ BTS ใช่ไหมไอ้นั่นก็เป็นปัญหานะวางผูกวางจัดวางกันไว้ก็เป็นปัญหาจน DSI นี่เรียกสอบแหละแล้วก็อาจจะมีคำสั่งฟ้องในที่สุดก็หรือแม้แต่เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับสนามฟุตซอลใช่ไหมครับที่สุดท้ายพวกฟีฟ่าเขาก็ไม่ยอมให้ใช้ในการแข่งขันเจ๊งกระโบหน้าแหกนะครับก็เป็นปัญหามากนะก็ผมไม่รู้ว่ารอบนี้พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณชัยสุขพันธ์นี่จะลุยยังไงนะในสนามเลือกตั้งแต่ผมเข้าใจว่าโอเคกรุงเทพก็เป็นพื้นที่ของจัดตั้งแล้วก็มีมวลชนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์อยู่เป็นเรียกว่าเป็นมวลชนที่แข็งแรงที่สุดมีปริมาณมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าพรรคการเมืองเลือกผู้สมัครแบบนี้จำตอนที่ผมพูดถึง primary vote ได้ไหมตอนที่พูดถึงพรรคเพื่อไทยในการทัด primary vote ว่ามันมีปัญหาในหลายจังหวัดนะครับในหลายพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยเลือกผู้สมัครแล้วไม่ค่อยสอดคล้องไม่ค่อยโดนใจไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในพื้นที่ทำให้มีปัญหาในการโหวตแล้วถ้าพรรคการเมืองยังเชื่อว่าประชาชนเป็นหมูในอวยเลือกใครก็ได้มาลงสมัครแล้วประชาชนยังไงก็จำใจจะต้องไปเลือกคือถ้ายังคิดแบบนี้กันอยู่นะครับทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่แคร์เสียงของประชาชนนี่จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับและเราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้ในสนามกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่เคยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นั้นอาจจะโหวตหรืออาจจะมีทิศทางการลงคะแนนเสียงที่แตกต่างกันไป
และทำให้ผลของการเลือกครั้งนี้เปลี่ยนไปไม่ได้แปลว่าเขาจะมาโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยนะพรรคประชาธิปัตย์มวลชนประชาธิปัตย์เขาคงไม่โหวตให้กับพรรคเพื่อไทยหรอกแต่ว่าคราวนี้ก็จะทำให้เสียงอิสระนะครับผู้สมัครอิสระทั้งหลายนะอย่างพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวชอย่างเงี้ยมีราคาขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาเลยคุณโคสิตอย่างเงี้ยลอยขึ้นมาเลยนะครับมือบริหารอย่างคุณนักบริหารอย่างคุณโคสิตก็เรียกว่าคะแนนนี่ไหลออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่งมอบไปเรียบร้อยเลยผมก็เข้าใจนะว่าความรู้สึกของคนในผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เองอาจจะรู้สึกลำบากพอสมควรว่าถ้าไม่ส่งคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยลงสนามแล้วจะทำยังไงเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมจะหาตำแหน่งอะไรให้คุณชายสุขุมพันธ์หรือจะอธิบายคุณชายสุขุมพันธ์ยังไงมันก็ลำบากผมเข้าใจความยากลำบากนี้ในฐานะคุณชายสุขุมพันธ์ก็เรียกอะไรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในพรรคแล้วเขาควรจะมีสิทธิ์ใช่ไหมในการที่จะลงสมัครผู้ว่ากทมต่อเพราะตัวเองเป็นผู้ว่ายกเว้นว่าตัวเองจะแพ้นะแต่ว่าเสียงข้างนอกไม่ดีคุณชายก็ไม่ยอมนี่ก็ไม่ยอมแสดงสปิริตออกมาเองใช่ไหมแต่ว่าบอกยืนยันว่าพร้อมที่จะสมัครผู้ว่าในเมื่อพร้อมแบบนี้พรรคก็จำเป็นจะต้องหาตำแหน่งให้อยู่แต่ว่าอย่าลืมนะศาลากลางกทมเนี่ยไม่ใช่บ้านบางแคนะครับไม่ใช่บ้านบางแคสุดท้ายประชาชนจะเป็นคนเลือกเองว่าใครจะเป็นผู้ว่าของคนกรุงเทพแล้วเราคอยดูกันว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นยังไงผมพูดตรงๆนะรู้สึกสนุกสนานมากเลยที่พรรคประชาธิปัตย์ทำแบบนี้นะครับคึกคืนผมคิดว่าครั้งนี้เราจะได้เห็นการเมืองสนามกทมอย่างสนุกสนานแล้วคอยดูกันว่าผลจะเป็นยังไงบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับช่วงสังกะเบืออย่าเรือรบนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ส่งคำถามความคิดเห็นต่อรายการข้อเสนอแนะต่างๆรวมถึงการคอมเมนต์ตำหนิติชมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับผ่าน Facebook แล้วก็ล่าสุดก็ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LINE นะครับก็ยังสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับหรือจะส่งผ่านอีเมลหรือแม้แต่ใน Twitter นะครับส่งมาที่ sharp3.0 นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีทุกวันนะครับก็จะมีสมาชิกที่ดูรายการทีวีนี้อยู่แล้วก็ใช้ Twitter จะช่วยจับกันทำการจับประเด็นนะครับในการของรายการนี้แล้วก็ไปโพสต์ใน Twitter แล้วก็สามารถเข้าไปอ่านติดตามที่เป็นเฉพาะหัวข้อสำคัญหรือประเด็นสำคัญได้ผ่านชาร์ป 3.0 นะครับที่เห็นรูปทางขวามือนี้นะครับก็จะเป็นรูป QR Code นะครับใน LINE นะครับสามารถที่จะใช้โปรแกรม LINE แล้วก็เอากล้องมาถ่ายแล้วก็นี่เป็นแอคเคาท์ของผมนะครับรวมถึงถ้าจะเซิร์ชหาจาก ID นะครับก็เซิร์ชได้จาก ID ที่ชื่อว่า NULING เริ่มที่คำถามแรกครับคุณชนลกรครับถามว่าข้อดีของการมีองคมนตรีให้ผมแสดงทัศนะนะครับองคมนตรีเนี่ยเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลในการให้เป็นที่ปรึกษาครับให้กับกษัตริย์ครับดังนั้นเนี่ยประเทศใดที่ยังมีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ปรึกษาในบางประเทศเนี่ยที่ปรึกษากษัตริย์ก็อาจจะเป็นรัฐบาลนะครับอย่างในอังกฤษเนี่ยนะครับก็ที่เป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นทางการเลยที่เกี่ยวการว่าราชการอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้รัฐบาลนะฮะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างๆรัฐมนตรีพวกนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของทางให้กับกษัตริย์นะครับแต่ประเทศเราเนี่ยก็ในรัฐธรรมนูญเราก็เปิดโอกาสนะครับให้กษัตริย์สามารถที่จะแต่งตั้งคณะองคมนตรีขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับเวลามีกิจการมีเขาเรียกอะไรฮะมีพระราชกรณียกิจมากมายนะครับก็สามารถที่จะไหว้วานให้องคมนตรีไปทำหน้าที่แทนได้นะครับดังที่เราเห็นกันอยู่ตามสื่อต่างๆนะครับนี่ถามเฉพาะข้อดีนะคุณวุฒิชัยบก.คิดว่าในโลกปัจจุบันซูเปอร์ฮีโร่ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่หรือเปล่านะครับคือซูเปอร์ฮีโร่จำเป็นในการเป็นการ์ตูนนะฮะ
คือในหนังการ์ตูนในหนังอะไรเงี้ยซูเปอร์ฮีโร่จำเป็นเพราะมันเป็นการสร้างเขาเรียกอะไรสร้างอุดมคติหรือวิธีคิดความเชื่อศรัทธาของให้กับเยาวชนนะอยากจะทำความดีอ่ะดังนั้นเนี่ยการมีซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปะหนึ่งในการที่จะโน้มน้าวให้คนเนี่ยให้เด็กอ่ะอยากจะเป็นคนดีแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงซูเปอร์ฮีโร่จริงๆไม่มีนะไม่มีสังคมมันดำรงอยู่ได้นี่นะอาชญากรอะไรทั้งหลายมันอยู่มันถูกจัดการมันทำให้ปัญหาอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยมันลดน้อยลงเนี่ยมันเกิดจากกลไกของรัฐเกิดจากกลไกของสังคมหรือชุมชนช่วยกันดูแลเกิดจากระบบมันไม่ได้เกิดจากการมีซูเปอร์ฮีโร่มามีซูเปอร์แมนมีแบทแมนมาจัดการอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อเรื่องระบบช่วงหลังนี่ผมคิดเรื่องนี้กันเยอะคนชอบพูดคือคนชอบพูดเรื่องแบบมีนักการเมืองเก่งๆมีนายกเก่งๆมีรัฐมนตรีเก่งๆคือไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งนะผมก็ยอมรับว่าการมีนักการเมืองที่ดีมีคนเก่งคนดีอะไรนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าปัญหาสังคมหรือประเทศชาติมันใหญ่เกินจะเอารัฐมนตรีหรือนักการเมืองเก่งๆพวกนี้ไปแก้ปัญหาได้ดังนั้นเราต้องการระบบที่ดีเราต้องการระบบที่ดีเพราะระบบที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยและถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นได้น้อยระบบที่มีอยู่ก็จะสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาเนี้ยให้มันดีขึ้นได้ง่ายดังนั้นระบบสำคัญกว่าซูเปอร์ฮีโร่แต่ผมไม่ได้รังเกียจคนเก่งคนดีนะแต่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคนดีคนเก่งเนี่ยก็คือระบบที่ดีและระบบที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ทางการเมืองนะที่โลกเนี้ยสติปัญญาของมนุษยชาติเนี่ยคิดได้เนี่ยก็คือระบบประชาธิปไตยให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนั่นแหละระบบที่ดีที่สุดที่ผมนึกได้นะครับคุณวุฒิชัยนะคุณกระต่ายลายพางประชาธิปไตยแบบไทยๆกับเผด็จการแบบไทยๆแตกต่างหรือเหมือนคล้ายไม้คล้ายกันอย่างไรคล้ายกันไหมคือไอ้ประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันมีคนพูดมาเยอะแล้วนะประชาธิปไตยเนี่ยมันแบบไทยๆจริงๆนะมันเป็นการใช้วาทกรรมบิดเบือนจริงๆมันไม่ใช่ประชาธิปไตยไอ้สิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยคือการที่คุณเอาเผด็จการมาซ่อนอยู่ในประชาธิปไตยเนี่ยไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยไอ้วาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทยๆมันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับระบบที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแต่มาแอบอิงแอบอ้างความเป็นประชาธิปไตยอันนี้ว่าได้เรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆก่อนนะส่วนเผด็จการแบบไทยๆเนี่ยอันนี้น่าคิดมันมีการพูดถึงเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายนใช่ไหมก็บอกเนี่ยเป็นการปฏิวัติสีชมพูเลยเป็นการรัฐประหารสีชมพูว่ารถถังมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเสียชีวิตสองมีประชาชนไปมอบดอกกุหลาบดอกไม้ให้กำลังใจมีโคโยตี้ไปเต้นเย้เย้เย้เต้นไปหมดเลยแซ่ซองนะว่าจะต้องรุ่งเรืองแต่เป็นไงหลังจากนั้นต่อเนื่องกันมาเกิดอะไรขึ้นประเทศชาติที่หายวายวอดขนาดนี้นะครับไอ้สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไม่ใช่เผด็จการแบบไทยๆเหมือนกันเป็นเผด็จการแบบไทยๆแหละแต่ว่ามันก็เป็นแบบเนี้ยเป็นประเภทแบบมองรัฐธรรมนูญ50ดีคมชดีอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเผด็จการแต่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นก่อปัญหามากมายกายกองติดตามมาภายหลังอะไรเงี้ยเผด็จการแบบไทยๆไม่รู้ผมตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะก็มันก็คล้ายๆกันอยู่บ้างนะคือมันไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งคู่แหละไอ้นี่แล้วไอ้นี่ต่างกันคุณมายุรีเรากำลังสู้อยู่กับใครตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะเฉลยแล้วเรากำลังสู้อยู่กับใครเรากำลังสู้อยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดชุดความคิดสองความคิดความคิดที่ประชาชนจะต้องผลักดันแล้วจะต้องให้ชุดความคิดนี้เป็นชุดความคิดหลักให้ได้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็คือชุดความคิดในระบบประชาธิปไตยนี่เองนะครับกับชุดความคิดเก่าชุดความคิดที่ยังไม่มั่นใจในประชาชนนี่เป็นการต่อสู้ของ2ชุดความคิดดูซิว่าประชาชนเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการเมืองการปกครองได้มากน้อยเพียงใดคุณจะเชื่อมั่นในการตัดสินใจประชาชนอย่างไรคุณจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้สมัครอย่างไรคุณจะเปิดโอกาสหรือเชื่อมั่นให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบคุณจะฟังความคิดเห็นของประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐหรือกลไกของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างไรการจะให้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่ประชาชนจะมีวุฒิภาวะแล้วก็พัฒนากันต่อไปอย่างไรนี่คือแนวทางการต่อสู้เราต้องสู้กับตัวเองในเชิงคุณภาพแล้วก็จะต้องสู้ต่อความคิดภายนอกที่ยังไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของประชาชนนี่คือการต่อสู้ที่แท้จริงที่ว่าอมงอมาตอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวผมนะผมยังคิดว่าเป็นรองเรื่องหลักเป็นการต่อสู้ในภายในของขบวนคุณภาพยกระดับคุณภาพของประชาชนคุณต้องเป็นคุณภาพที่ก้าวหน้ากว่าคุณต้องดัดแปลงตัวเองให้ก้าวหน้ากว่าระบบเดิมที่มีอยู่นี่แหละคือการต่อสู้ทางการเมืองคุณสุภสิทธิ์บก.ต่อสู้เรื่องสิทธิชนมาตลอดบก.คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าพอหรือไม่ในสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้คุ้มเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดเรื่องสิทธิชนเนี่ยนะคนรู้สึกยี้รู้สึกแบบเป็นเรื่องแบบเค้าเรียกอะไรข้ออ้างเป็นนามธรรมเป็นหลักการแบบกินไม่ได้จับต้องไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้พอต่อสู้กันจริงทั้งสองฝ่ายเวลาฝ่ายไหนก็เลยต่อสู้กันเนี่ยบอกคุณลองสู้อยู่บนกรอบที่คุณไม่เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนคุณกล้าพูดไหมคุณมีที่ยืนไหมคุณพวกฝ่ายหนึ่งพวกอำมาตย์พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกเสื้อเหลืองอะไรเขาก็ไปกดคนจนคนชนบทคนจนว่าจนไม่มีเสรีภาพเสรีไม่มีเสรีภาพไม่มีชัดแต่พอคุณพูดหลักการแบบนี้คุณไปรอดไหมมันก็ไม่รอดงั้นไอ้หลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจึงเป็นหลักการสากลแล้วจริงๆแล้วประชาธิปไตยเนี่ยกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องอันเดียวกันยอมรับก็ได้ทีและมันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทุกคนคนมันยืนเท่ากันมันไม่ดียังไงผมไม่เข้าใจเราให้สิทธิของกันและกันน่ะอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ไปลุกรานความคิดไปลุกรานสิทธิของอีกคนนึงไอ้ความเข้าใจเรื่องสิทธิแบบเนี้ยสำคัญมากนี่คือสิทธิมนุษยชนคำถามต่อไปคุณบูมเบอร์อยากทราบว่าถ้าศาลทำผิดตัดสินผิดลงโทษผิดวิเคราะห์ข้อกฎหมายผิดใครจะลงโทษศาลได้ครับผมคุยกับอาจารย์มานิจจิจันกับนะครับอาจารย์กำลังร่างคำร้องนะจะไปฟ้องตุลาการคณะตุลาการชุดหนึ่งที่มีคำพิพากษาในการไปรับรองอำนาจของรัฐประหารคณะรัฐประหารนะว่าชอบด้วยกฎหมายเรื่องรัฐาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะเดี๋ยวก็อาจารย์มานิดบอกว่ายืนยันนะครับว่าสามารถฟ้องได้อาจารย์มานิดเป็นอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะศาลฎีกาดังนั้นก็เข้าใจว่ามีประสบการณ์พอสมควรหมดเวลานะครับก็ตอบคำถามได้ไม่หมดนะครับขออภัยก็ขอขอบคุณครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีปีเก่านะครับพบกันใหม่ปีหน้าครับพรุ่งนี้เจอกันครับ 5-6 โมงเย็นสวัสดีครับ